ังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะร้อยกันไปวอดลมฟ้ากรักมากับสายลมสวัสดีตอนบ่ายบายกูดอาฟเตอร์นูนจะตอนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งปอพอสถานีวิทยุสวทนาจังหวัดตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับประชามมารายงานตัวในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาพบกับสุดเขตสุดล่อจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะวันนี้ประชามก็มาดำเนินรายการในวันอาทิตย์สบายๆพักผ่อนโยรนโยบานสำหรับหลายคนบางคนก็ประกอบสมาอาชีพอะไรกันไปแล้วก็นะทุกวันอาทิตย์บ่าย3ถึง4โมงเย็นนะ1ชั่วโมงเวลาโดยประมาณตรงนี้เราพบเจอกับรายการโลกทุ่งปอพอเพลงโลกทองโลกทุ่งให้ได้ฟังกันสลับกันไปกับเรื่องราวสาระความรู้คร่าวๆนะในแวดวงของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการนำกองวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังท่านอาชวงศ์สาริพัฒน์นะแล้วก็ได้สนับการสนับสนุนช่วงเวลาจากทางสวทตรังก็ทำให้ได้มีช่องทางในการสื่อสารกับพวกเรามากยิ่งขึ้นช่วงสัปดาห์เทปานมานาแหลกวันเท1 2สิงหาคมนะก็มีเรื่องพายุโซนร้อนซิลลากูนะก็เกิด
เหตุวาตภัยนะลมพัดลมพายุที่ค่อนข้างรุนแรงนะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะสิ่งสาธารณประโยชน์ลายสิ่งไร้ยางไฟดับมั่งลังคาเรือนลักลังคาบานซาลาเทปักริมต่างไรกะโฮไปมั่งนะก็มีไล่อำเภอก็แจ้งเข้ามาเทสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกาหลายๆอำเภอก็การดูแลโดยเบื้องต้นและส่วนใหญ่และก็เป็นความสามารถศักยภาพของท้องถิ่นนะส่วนใหญ่แล้วก็สามารถจะดูแลแก้ไขปัญหานะความเสียหายที่เกิดขึ้นได้โดยระดับท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเองได้นะส่วนใหญ่ก็จะเอาเบื้องเอาไร่ไปให้มุงลังคากันไปนะส่วนที่เสียหายมากๆก็ยังไม่มียังไม่มีถึงมาระดับจังหวัดก็ถือว่าสถานการณ์การคลี่คลายนะส่วนสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆเขาก็แรงดำเนินการจัดการก็มีข้อสั่งการนะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็สั่งการมาทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดเทมได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนสิลากูนีนะให้แรงรัดในการตรวจสอบติดตามความเสียหายและก็ให้การช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการกันต่อไปนะพวกเราภาคส่วนราชการก็มีความใส่ใจพี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือความรวดเร็วว่องไวก็ต้องมาอย่างถูกต้องด้วยโดยระเบียบของราชการนะก็อยากจะให้ไวให้เร็วให้ทันท่วงทีนะในระบบของการจัดการทราบไว้แล้วนะถ้าความทันท่วงทีนี่ส่วนใหญ่กับท้องถิ่นเดี๋ยวนี้ก็มีความรวดเร็วนะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีไม่ไกลจะตกล้นใส่ใจพี่น้องประชาชนก็ช่วยเลือกเบื้องต้นกันได้เกินศักยภาพแล้วทางอำเภอทางจังหวัดก็พร้อมที่จะช่วยเลือกอย่างเต็มที่แน่นอนนะและเวลามาในระบบของทางราชการการตรวจสอบข้อมูลต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะเบิกจ่ายจ่ายเงินต่างๆมีการตรวจสอบหย่อนลังนาการจะทำให้เจ้าหน้าที่ต่างๆก็อาจจะมีความผิดผิดระเบียบผิดกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปบางทีก็ต้องใช้เวลากันมั่งกับฝากบอกเป็นการบอกเสียงบอกพวกเรากันว่าบางทีใส่มันไม่ทันใจ ไม่เหมือนดาราลงไปแจกเบียร์นะได้เร็วอันนั้นก็เป็นระบบของเอกชนนะเพราะมาเป็นทางราชการอาจจะต้องใช้เวลาบางแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามยางเทสุดนะให้รวดเร็วนะเรื่องนี้ท่านผู้ว่าลือชัยเจริญศัพท์นาคาแรงติดตามปัญหาตรงนี้ติดตามตรวจสอบข้อมูลกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะและก็ทำรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านไพบูลย์โอมากซึ่งก็ดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้หยุดนะเสาร์อาทิตย์นะทางการติดตามข้อมูลแล้วก็มีการสั่งการไปยังอำเภอไปยังท้องถิ่นนะให้แรงรัดในการตรวจสอบดำเนินการรายงานข้อมูลแต่ถูกต้องมายังจังหวัดอย่างรวดเร็วนะเพราะว่านี้ก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นในวงสัปดาห์ที่ผ่านมาการไม่มีคนเจ็บคนอะไรไม่มีการสูญเสียชีวิตอาจจะมีเรื่องของส่วนยางบ้างเรื่องของด่านปศุสัตว์บ้างก็ไม่มากนะส่วนยางส่วนปาล์มก็ว่ากันไปเอ้านะตรงนั้นก็เราก็ช่วยแก้ปัญหากันไปตามระบบตามระเบียบของการช่วยเลือกของทางราชการและก็สิ่งสำคัญพวกเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเรื่องของสาธารณภัยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ใช่ว่ามีแต่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของทุกคนนะพอสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วนะใครเจอก่อนเพื่อนมานะบุรุษเราแหละนะคนที่ประสบเหตุประสบภัยโทษเขาก่อนเพื่อนว่างนะทางจังหวัดอีลงไปช่วยก็ต้องใช้เวลาเบื้องต้นเรามีความรู้เรามีศักยภาพแต่จะดูแลตัวเราเองได้นะมีศักยภาพมากว่าหันกับไปช่วยเพื่อนได้เหมือนกันบอกแล้วว่าช่วยเลือกเกื้อกูลกันพอถึงความก
การให้ความช่วยเหลือในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนั้นนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดการอบรมหลังจากผ่านเรื่องของโควิดนะโควิด19นะโควิด19นะก็เป็นโรคร้ายแรงอันไม่ที่เขาบรรจุไว้แล้วร้ายแรงจริงๆนะทั่วโลกลุกลามยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะแต่ในประเทศไทยประจำวัดถือว่าอยู่ในระดับของการควบคุมได้นะแต่ว่าคนที่มาจากต่างประเทศตอนนี้ก็ยังต้องกักกันตัว14วันนะตามระเบียบ14วันนะก็ดูแลกันไปใน local state quarantine นะ state quarantine ก็คนเดการเดินทางในประเทศนั้นก็สามารถทำได้สะดวกก่อนหน้านี้เราก็มาจากจังหวัดเชียงก็มีโอกาสที่จะต้องข่าวสู้การกักตัวนะที่ผ่านมาพูดถึงที่เราหยุดไปในช่วงโควิดก็คือการฝึกจุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประจำเทศบาลตำบลนะเราเริ่มกันมาจังหวัดตรังได้ประมาณ9รุ่นนะผ่านมาอย่างเรื่องอีก80ว่ารุ่นที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปเปิดกันมาไหมนะหลังจากโควิดก็ไปกันเทองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางท่านนายกสมชายก็ต้อนรับทีมงานกันอย่างดีหน้าพิธีเปิดโดยตันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านไพบูโนมากแหลกวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา3วันสำหรับหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตินะของอบต.คลองปางนั่นก็567 3วันนี้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเข้มข้นนะและก็ประชุมการรวมไปเป็นวิทยากรนะไปเป็นวิทยากรพร้อมกับครูของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยากรของสำนักงานสาธารณสุขวิทยากรจากทางกองทหารตำรวจพมจ.นะก็มีวิชาหลากหลายมากมายให้ได้เรียนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยนะเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนะการโรยตัวการระงับเพลิงนะเรื่องของอัคคีภัยเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคน5ผู้ประสบภัยทางแบบหน้ากระดานทางแบบเข้มหน้ากาและก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์ผักพิงนะเรื่องของการฟื้นคืนชีพเรื่องของการปฐมพยาบาลครบเครื่องนะเรื่องของทาบุคคลมือเปล่าฝึกระเบียบแถวสายหันขวาหันยกอกฮึบนะต่างๆนี่ก็ได้เรียบรู้ได้3วันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นตั้งแต่ตี7ว่าเช้าไปถึงตี5วันเย็นต้องปรบมือรัวๆและปรบมือดังๆนะให้อบต.คลองปางกับพวกเราโยกันพร้อมหน้าพร้อมตาตลอดจนจบหลักสูตรกันเลยทีเดียวแล้วก็มีความสนใจในการฝึกไม่มีใครที่ว่าไม่ตั้งใจเลยทุกคนมีความตั้งใจไฟห้าความโรนะชายพื้นเทห้อประชุมโรงเรียนบรัสดานะในการฝึกที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ก่อนนะก็ผ่านไปโดยดีปิดโครงการวันที่7ท่านนายอำเภอรัสดาท่านก็มาเป็นประธานในพิธีปิดก็เป็นไปอย่างภาคภูมิใจนะพวกเราก็ได้รับประกาศเกียรติบัตรที่แสดงว่าท่านได้โทกบรรจุเป็นชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางเรียบร้อยนะเป็นความภาคภูมิใจ3วันที่เราฝึกกันมานะก็ได้รับผลสำเร็จและต่อไปก็คือการต่อยอดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามศักยภาพที่เราได้เรียนรู้มานะช่วยเลือกตัวเองได้ช่วยเลือกคนแก่แค่เริ่นได้นะช่วยเลือกพี่น้องในเขตพื้นเทในเขตอบต.ของเราได้นะหรือว่าอบต.ข้างเคียงเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็สามารถใช้ศักยภาพความรู้ที่เรามีก็ไปช่วยเลือกพี่น้องประชาชนที่ข้างเคียงได้เหมือนกันนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเรียกว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มองเห็นว่าเรื่องของสาธารณภัยนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแทบทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสาธารณภัยพันธุ์เกิดขึ้นเร็วและความรุนแรงมากขึ้นเกิดขึ้นบ่อยนะใช่แล้วต้องสร้างคนเทสามาบริหารจัดการสาธารณภัยได้ต้องสร้างคนที่มีความเข้มแข็งที่พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระดับพื้นเทสำคัญที่สุดเลยในระดับพื้นเทในระดับรากนาเทรุ่นเทบานมีจุดปฏิบัติการแบบนี้ไว้เทรุ่นเทบานคือแครุ่นแคบ้านที่สุดนะเพราะลำพังถ้ามีจุดปฏิบัติการอยู่ในโยเทจังหวัดซาลากางนะพอเกิดเอสเตอำเภอห้วยยอดเกิดเอสอำเภอรัตนาว่างีไปถึงแต่ตาชุดปฏิบัติการเรามีทุกแห่งหนทุกตำบลเรียกชายตรงนี้กันก่อนนะมันก็จะช่วยบรรเทาช่วยลดความสูญเสียความเสียหายต่างๆนะอย่างน้อยเทสุดเอาชีวิตได้รอดจากสาธารณภัยสับสินเสียหายเรื่องนึงบางทีเป็นสิ่งเตห้ามไม่ได้ไม่รู้ยิ่งทำเปื่อนะความเร็วความแรงของปรากฏการณ์ธรรมชาติภัยต่างๆที่มันข้าวมานะแต่ว่าชีวิตของเรารักษาไว้สิ่งเดินนะการดูแลการเยียวยาแล้วก็ศักยภาพของตัวเรานั้นก็จะสามารถทำให้เราสร้างลบกลับมาได้นะตอนนี้ก็ลาวให้ฟังสำหรับสัปดาห์หน้านะวันจันทร์ถึงนี้ก็เปิดกันลาวกับโครงการของการฝึกอบรมจุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะไปจัดเทศบาลตำบลคลองเต็งหนึ่งรุ่นนะและก็มีเทวยนางบางดีเขาจะร่วมรุ่นกันนะสองรุ่นตรงนั้นก็จะมีพิธีเปิดกันต่อเช้านะต่อเช้าก็มีพิธีเปิดกันก็เรียกว่าทุกแทบทุกวันนะจะมีการเปิดกิจกรรมเรื่องของจิตอาสาภัยพิบัติเพราะว่าก็ต้องแรงแล้วนะแลกโครงการเทวางแผนกันไว้เนี่ยน่าจะไปเสร็จสิ้นกันนู่นปี64นะยาวๆกันไปเพราะว่ายังมีไล่อบต.นะหลังจากเราหยุดเรื่องของโควิดเราไม่มาประชุมเราไม่ได้มาฝึกกันแต่จริงวางแผนกันน่าจะแล้วเสร็จสิ้นปีนะมันก็มีการขยับเคลื่อนนะโดยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและนะเราก็ยังคงเขาบอกว่าก็ยังคงต้องใส่แมสก์ปาปิดปากกันต่อไปก็ยังคงต้องล้างมือบ่อยๆกันต่อไประมัดระวังการไปอยู่ในเทแออัดต่างๆแว่นระยะห่างกันต่อไปพยายามนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะภัยพิบัติโรคระบาดสิ่งต่างๆเล่านี่อะไรที่ไม่เคยเจออะไรที่ไม่ฮ้อนพบปันเปื้อเราได้พบได้เห็นในยุคปัจจุบันดูแลตัวเองนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนุกๆ กันวะอยู่กับรายการลูกทุ่งปอพอนะจ๊ะทักทายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของสวทตรังไลฟ์ด้วยนะพวกเราทางเครื่องรับวิทยุทานซิสเตอร์สเตอริโอเครื่องแรกเครื่องใหญ่เครื่องในรถเครื่องในเรือนใจน้อง
ียงกันสร้างสวรรค์ชาวนาหากว่ามีลารางพอนางสร้างนาเข้ากรุงก็ลืมทุ่งหนุ่มคนท้องพบเจอหนุ่มร่วมโรงงานคนเผาถ่านเลยน้ำตาร่วงรินหัวใจเฝ้าไฟทวินโทรอยู่พินเกือบสองปีไม่มาสงกรานต์ผ่านเข้าหน้าคนตัวจนโจนไหลปนน้ำตาคนเป่าตันดาป้าแจมคลิกเจอเพลงมาป้าแจมนึกว่าเรียนจบกลับไปทำงานขุดดินเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเราปรากฏว่าเป็นอีกรูปแบบนึงเอาน่าแต่กะนุกนุกดีว่ากันไปเรื่องของผลงานเพลงลูกทองลูกตุงฟังด้วยกันนะทักทายที่มานานินกันพมาทางเฟซบุ๊กบอกว่านานินเสียงดังภาพชัดครับจุกครูขอบคุณมากเลยนาบอกว่าอีตามก็เลยตามลบไปว่าอีฟังเพลงร้อยไม้ครับบอกว่าก็เพลงมันๆสักเพลงเพลงอะไรดีมันๆกุดว่ามันนะเห็นในเฟซบุ๊กเรียกว่าช่วยชีวิตอนุคูกตาโตไว้นูไปติดเอาวันนะช่วยตัดเส้นตัดไรอ้วนอะไรไม่รู้ยังบินได้หรือว่ามีชีวิตต่อไปได้เลยไม่นะเอ็นดูนกอ้อนกหูตาโตนะอยู่ไหนเอ็นดูนะนกหูตามันเวลนะสัพพสัตว์ทั้งหลายว่ากันไปก็ช่วยชีวิตกันไปไอ้แต่เป็นอาหารกับเป็นอาหารนะไอ้แต่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะทุกชีวิตกามีกาเต่าๆกันหนึ่งชีวิตนะชีวิตหนึ่งชีวิตเต่าๆกันกาดูแลรักษากันไปบุรอกาดูแลหน้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่เข้ามานังเทสถานีแหลกเดี๋ยวก็แรงคุยกับทีมงานในจังหวัดเลยว่างนี้เรื่องของไข้เลือดออกว่าจะมือไม่ต้องห่วงนะสาบข้าวว่าทุกเพศทุกวัยยังทั้งเพศโดยเฉพาะเด็กๆ เรานะนอนกลางวันบางทีเขาไม่เคยได้สนใจว่ามันปั่นเปลืออะไรนายุงมาคบมั่งอะไรมั่งนะก็นำพาโรคไข้เลือดออกแต่ก็ว่ายุงลายร้ายกว่าเสือ11ตัวอันยับอีเมาเลยป้าแจม11ตัว นะยุงลายรายว่าเสือพวกเราก็ต้องป้องกันแลดอ่ะถ้วยตั้งกะละมังหม้อปลอกเปล่ายางหลดอะไรเตะกลางเรือนกลางบานกะความเตะตุ่มตุ่มแขวกแขวกลางๆเจ็ดตู้ตู้นะดูแลกันเรื่องกองแหล่งพอปั้นลูกน้ำยุงลายทั้งหลายนะอะไรเตะเราทำได้ก็ว่าทุก7 วันแล่เลยเตะเรือนเตะบานเรามีอะไรมั่งถึงมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้โรคน้ำยุงลายเจริญเติบโตเกิดขึ้นมาต้องตัดวงจรมันเพราะว่ายุงนำพาและก็ถ้าคนแค่เรือนแค่บ้านเราเกิดเจ็บป่วยโดยโรคเรื่องของไข้หรือโรคแจ้งอสม.ในพื้นที่นะแจ้งสาธารณสุข
ต่างๆในพื้นที่นะเขาจะได้มาฉีดพ่นกำจัดอะไรต่างๆเพื่อที่มันจะได้ไม่แพร่เชื้อกันต่อไปตอนนี้โรงพยาบาลนะหลังจากโควิดแล้วก็มาเรื่องของไข้เลือดออกตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ฝากพวกเรากันไว้ตรงนี้ด้วยนะเรื่องราวหนึ่งนะของสาธารณภัยนะสาธารณภัยมีทั้งภัยที่เกิดจากมนุษย์มีภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะเราก็เจอกันนะภัยจากมนุษย์ภัยหนึ่งที่เรียกว่าคราชีวิตก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะอุบัติเหตุทางถนนรถยนต์รถเครื่องนะรถสิบล้อรถตีบอะไรก็แล้วแต่บนท้องถนนคนเดินต่างๆนะก็เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะประเจมแลก้าวแลกเจ้าเรื่องของเขาจะเรียกคนเทมีใบขับขี่ตลอดชีพบอกว่าอะไรจะเรียกกับมาทดสอบสมรรถภาพป้าแชมป์ก็เป็นคนหนึ่งนะเทถือใบขับขี่ตลอดชีพชนิดที่ว่าบัดเคลือบถึงกับไม่ต้องตามอายุอานามป้าแชมป์นะว่าแกตาไรเลวแกถือบัดใบขับขี่ลอดชีพเขาให้ไปทำเป็นแบบสมาร์ทการ์ดใบพลาสติกก็ไม่ไปนะไม่ชอบกองพลาสติกไอ้ยังแต่ไอ้เทเกลือบกับเกลือพลาสติกกันเลยนะรู้สมัยเทว่ายังเศร้าลุนจารุนีอยู่เลยนะยังเศร้ายังงามอยู่เลยรบใต้กับปัจจุบันกับลายปีปานผ่อนปริงปริงกันไปนะก็เป็นแนวคิดนะบางคนก็ออกมาบอกว่าอะไรนะส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นไปเช็คแล้วนะไม่ใช่โบกเตทื่อใบขับขี่รถจีบหรอกว่ากันไปนะแต่เขาก็นึกถึงกลุ่มคนเด็ดทื่อใบขับขี่ตลอดชีพแล้วสู้อายุนะการตัดสินใจหรือว่าสมรรถนะสมรรถภาพของตัวเรานั้นอาจจะช้าแล้วนะสายตาหรือว่าการควบคุมนะรถราต่างๆมันก็ไม่เหมือนสมัยแรกเราได้บัตรใบขับขี่มาใหม่ๆ เขาก็เลยมีแนวคิดอีเลียกลบมาทดสอบสมรรถภาพผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพมาเจอกันนะเป็นล้านคนนะ แกไปต่อทะเบียนรถก็ทราบว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้สะดวกนะนะต่อทะเบียนรถประเจมว่าสะดวกมากเลยวันก่อนก็เคกาไปในช่องที่ว่าเขาขับรถถึงก็ยืนทะเบียนรถยืนปอรอบอเตรียเบียฟรุบขับรถออกแท็ดปลิงนะไม่ปักจอดรถแล้วก็ข้าวไปเถสำนักงานคนส่งอะไรไม่ปักตรงข้าวเดียวนะอยู่ในรถสามารถทำต่อทะเบียนภาษีนะเสียภาษีรถได้เลยนั่นก็เป็นความสะดวกแต่เขาก็พยายามปรับปรุงให้บริการกับบุรุษมากยิ่งขึ้นนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังตานวนาเราก็เป็นเลขานะก็เรียกว่ากองเรียกว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังเขาก็มีการลงพื้นที่นะในช่วงเดือนนี้เขาก็มีแผนงานที่จะลงพื้นที่นะพร้อมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆนะแหลกสัปดาห์เทผ่านมาก็ไปเทศบาลตำบลตาปะยาปะเลียนนาติดตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ตำบลขับเคปลอดภัยและการลงจุดเสี่ยงรวมกับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลของอบต.นาผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและการรวม5แนวทางในการแก้ไขนะเขาบอกว่ามันมีจุดเสี่ยงอยู่บริเวณทางโค้งถนนสายเซซูนเซตรังปะเลียนนะในเขตตรงนั้นนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังไปเทบ้านนาเออนะไปเทอบต.บ้านนาไปเรียนต่อนะแล้วก็ไปเทศบาลตำบลยันตากข้าวด้วยนี่ก็แหลกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้จุดเสี่ยงก็ว่าก็มีสามแยกบ้านทานานะโรงเรียนบ้านวังศิลานาลาดหนัดบ้านนาไปเรียน
จุดเสียงอีกจุดก็ว่าหน้าวัดนิกรหน้าโรงบ้านยานตาข้าวหน้าทกส.ยานตาข้าวก็ว่าเป็นจุดเสียงแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆนะนี่ก็สัปดาห์หน้าเขาก็จะลงพื้นเทกันไปอีกนะเพื่อที่จะลงไปแลระดับพื้นเทจุดเสียงต่างๆแล้วก็จะห้าแนวทางนะว่าจะแก้ไขกันอย่างไรต่อไปนะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนนะสิ่งสำคัญพวกเราคนใช้รถใช้ถนนเครถเครื่องใส่หมวกนิรภัยขับรถยนต์ก็ขาดเข็มขัดนิรภัยขับรถเครถไม่ซิ่งขับอย่าเร็วมาก นะก็ความกรุณาความเร็วความแรงนี่มันควบคุมได้ยากนะแล้วก็ให้มีกฎจราจรในหัวใจอย่าทำผิดประเบียบนะการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะซองประโยคนี้ฝากบุตรเรากันเอาไว้นะนี่ก็เป็นความปรารถนาดีสู้ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังนะในวันฮัตเถ13สิงหาคมจะลงพื้นเทนายงห้วยยอดนะนายงเนื้อและกลับไปเข้ากอบนะซองแห้งวันฮัตเถ13วันศุกร์14ทีมงานเขาจะลงไปเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนไปเตะหาสำราญไปบาวีนะการสถานที่ต้องเที่ยวก็การหาสำราญนี่ครับมานำเสนอบอกกล่าวบุรุษนะใช้รถใช้ถนนระวังให้มีความพร้อมทางคนตั้งรอดแต่การเข้าใจในกฎประเบียบมีน้ำใจให้กันและกันนะมันก็น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆกันได้นะถ้าเรื่องฮอนกฮูกตาโตไปนะที่มานานินว่าน่าจะรอดปาแจมือผมช่วยแล้วต้องรอดนะดีมันไม่ครอบเอานะวันนั้นนะบอกว่าข้อเพลงมันมันสักเพลงจัดไปจัดไปจุกรุสั่งซื้อใส่น้องยี่ห้อยังปกติก็เป็นคนเงียบเงียบนั่งพับเพียบคือพาพับไว้เป็นสาวสไตล์แต่มื้อนี้อดใจบ่อยู่ได้มาเห็นผู้บ่าวรูปหล่อคือคักแค่น้องติดต่อให้แน่กรรมเทพยิงลูกตอนปักลงกลางใจสิเฮ็ดจังได๋ถามไว้ก็บ่อยู่
ผ่อนปริงปริงกับไปนุกนุกร้อยร้อยให้เคอรี่มาส่งได้บ่เดี๋ยวนี้หน้าเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หน้าไม่ต้องไปเดินห้างยุคโควิด19นะห้างกับปิดอะไรกับไม่ให้ไปนะโทรสั่งให้เขามาส่งที่เรือนที่บ้านนะก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นธุรกิจนึงที่เรียกว่าได้รับความนิยมก็แหละดีนะนอกจากเรื่องของความสะดวกสบายแล้วเราหลายคนก็ต้องควบคุมให้ดีควบคุมใจตัวเองโควิด19ซ่อนเราเรื่องนึ่งด้วยนะนอกจากเรื่องของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่น่ากลัวแล้วนะเรื่องนึ่งคือเรื่องของการที่เราควรจะมีเงินเก็บเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดที่ว่าให้ใจใส่กันก็สามารถอีติดโรคได้แล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนแหล่นั่งแหล่นั่งที่เขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็ว่ามีแต่ในนั่งพอมันเกิดขึ้นมาจริงๆตั้งตัวตั้งรับกันไม่ทันเลยทีเดียวนะแม้แต่ประเทศเทเรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเจริญสุดๆแล้วก็ยังนี่ไม่พ้นยังแก้ปัญหากันไม่ตกนะประเทศไทยเราเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมในการบริหารจัดการนะเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้เราได้รับคำชื่นชมมากเพราะคนในประเทศเรานะมีความใส่ใจนะและก็เรียกว่าเชื่อนะให้ใส่แมสก์ใส่ไรเราก็ใส่กันให้ล้างมือเราก็ล้างกันนะไม่ให้ไปน้อยเราก็ไม่ไปกันนะเป็นกฎระเบียบของเราก็ไม่ชี้กฎกันสักเท่าไหร่นะก็เลยสามารถที่จะควบคุมได้ในระดับที่สุดยอดนะและก็ตัวเลขต่างๆของเราก็ถือว่าไม่มากส่วนหนึ่งแต่สำคัญก็บอกว่าประเทศอื่นไม่มีเหมือนเรานะเรื่องของระดับพื้นเทอสมอาสาสมัครสาธารณสุขก็ถือว่าสุดยอดดังเลยคราวนี้นะแต่จริงก็ทำงานกันมายาวนานแล้วนะทำงานหลายคนนี่ทำกันมาตั้งแต่ไม่ได้ขาตอบแทนใดๆจนว่ามีเงินเดือนขึ้นมาจนปัจจุบันนะขาความเสี่ยงจากโรคต่างๆนี่ก็เป็นผลตอบแทนเทตามมาทีลังแต่ว่าหัวใจจิตอาสานั้นเขาทำมานานแล้วก็ชื่นชมตรงนี้ด้วยนะเรื่องของเงินออมสำคัญก็คือตอนนี้มีสินค้าให้เราได้ช็อปสปิ้งรูดนะนางรูดมือตื้ออารุ่ยรองเตารูดรูดรูดอารุ่ยเปล่ารูดรูดรูดกางเกงโอ้เสื้อโอ้นั่นตาเต็มไม่ต้องจ่ายมันไอ้นั่นหม้ออบลมร้อนอารุ่ยใส่ไก่โอ้ดูสั่งกันบริง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 เดี๋ยวนี้โอนเงินอะไรนะก็อย่าลืมเรื่องเงินแก็บเต็มต้องจ่ายในสถานการณ์ฉุกเฉินมันอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่รู้อะไรนะหลายคนกับอยู่ในช่วงของการต้องตกงานนะต้องเริ่มต้นกันไม่ในหลายสิ่งหลายอย่างนะผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วหลายคนก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะในวิกฤตนี้ก็สร้างโอกาสให้หลายหลายคนแต่ก็ทำให้หลายหลายคนเจ็บปวดนะบางคนก็เรียกว่าเครียดจนล่าโลกกันไปเลยนะเรามีหนทางนะว่าทุกปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มโลกนั้นมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกไม่ใช่ว่าแบกโลกทั้งใบไหวเตกเราคนเดียวนะเราต้องเหยียบโลกเราเดินอยู่บนโลกนี้เราเหยียบมันอย่าต้องไปแบกมันมากนะอะไรเตปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางนะอะไรเตปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องหาทางเตจะแก้ไขและกับป้านมันไปให้ได้เป็นกำลังใจนะจากรายการหลกถุงปอพอโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะสาหลักหลังจังหวัดตรังชั้นหนึ่งเลยนะลังเก่านะตึกอบจนะลังว่าบรมรูปราชการที่5ตรงนั้นก็เป็นตึกกันและนะเดินเข้ามาเหลียวซ้ายพรึบเจอเลยสำนักงานมีข้อปรึกษาหาเรืออะไรนะก็สามารถแวะไปแล่งไปคุยกันได้เรามีสายด่วนนิรภัยนะสำหรับ
สายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลขเซตัวสายด่วนนิรภัย1784นะสายด่วนนิรภัย1784แล้วเราก็มีเบอร์โทรศัพท์สายตรงมาเทสํานักงาน24ชั่วโมงนะมีผู้เทอยู่เวรปฏิบัติการนะอยู่เวรเฝ้าระวังกันโดยตลอด24ชั่วโมงก็โทรศัพท์075-21-382อันนี้ก็ฝากบุรุษวายนะเบอร์โทรศัพท์เพื่ออะไรอะไรฉุกเฉินปันเปิดกะมาปรึกษาบอกคุยบอกกล่าวกันได้โอ้ยน้อคนบ้านเฮางารวยลืมแลนากา อันไปเห็นนากาในเครื่องคอมพิวเตอร์นี่แค่จะต้องไปฟังข่าวตอนชั่วโมงแล้วลาวกาว่าเปิดเพลงนี้ถึงอีลบมาแรงสักรอบราวนะปรากฏว่าแลนากาเวลาแมทซะแล้วลาวเอ้าคนบ้านเดียวกันเลยอาจจะได้ยิดยิดอีกสักเพลงกึ่งเพลงก่อนเพลงก็แล้วแต่ขอบคุณพวกเรานะสำหรับการติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอวากันไม่ในวันอาทิตย์หน้าราวบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์โชคดีมีความสุขนุกกับรอยจักรู้ดื่มดะดื่มสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า